จดหมายของท่านยูดาสบทที่หนึ่งคำนำยูดาสผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องชายของยากอบเปลี่ยนคนทั้งหลายที่ทรงชำระตั้งไว้ให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้าพระบิดาและที่ท่งคุ้มครองรักษาไว้ในพระเยซูคริสต์และที่ทรงเรียกไว้แล้วขอพระเมตตาคุณสันติสุข และความรักจงเพิ่มทวียิ่งขึ้นแก่ท่านทั้งหลายเถิดคำเตือนให้คริสเตียนต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อท่านที่รักทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าภาคเพียนเขียนถึงท่านทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับความรอดสำหรับคนทั่วไปนั้นข้าพเจ้าก็เห็นว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องเขียนตือนสติท่านให้ต่อสู้อย่างจริงจัง เพื่อความเชื่อซึ่งครั้งหนึ่งได้ทรงโปรดมอบไว้แก่วิสุทธิชนแล้วเพราะว่ามีบางคนได้เล็ดลอดเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเลงไว้ล่วงหน้ามานานแล้วว่าจะได้รับการพิพากษาลงโทษอย่างนี้เป็นคนอธรรมที่ได้บิดเบือนพระคุณของพระเจ้าของเราไปเป็นการกระทาความชั่วช้าลามกและได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตัวอย่างของความชั่วร้ายที่ต้องรับการพิพากษาลงโทษถึงแม้ว่าท่านเคยรู้เรื่องเหล่านี้มาแล้วก็ตามข้าพเจ้าก็ยังปรารถนาให้ท่านทั้งหลายระลึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้ผลภัพนั้นรอดจากแผ่นดินอียิปต์แล้วภายหลัง พระองค์ได้ทรงทำลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อพระองค์เสียและเหล่าทูตสวรรค์ที่ไม่ได้รักษาเทวสภาพของตนแต่ได้ละทิ้งถิ่นฐานของตนนั้นพระองค์ก็ได้ทรงจองจําไว้ด้วยโซ่ตรวนอันเป็นนิรันด์ขังไว้ในที่มืดจนกว่าจะถึงการพิพากษาในวันสําคัญยิ่งนั้นเช่นเดียวกับเมืองโซโดมและเมืองโกโมราและเมืองที่อยู่รอบๆนั้น ที่ได้หลงตัวไปกับการผิดประเวณีและมัวเมาในกามวิตฐานก็ได้ทรงบัญญัติไว้เป็นตัวอย่างของการที่จะต้องได้รับพระอาชญาในฝ่ายนิรันร์ผู้สอนเทียมเท็ศเช่นเดียวกันคนเพ้อฝันแต่เรื่องสกปรกโสโครกเหล่านี้ได้กระทำให้เนื้อหนังเป็นมนทินดูหมิ่นผู้มีอำนาจ และพูดจาให้ร้ายต่อผู้มีบรรดาศักดิ์ฝ่ายอัครตเทวทูตาทิบ,บดีมิคาเอลครั้นเมื่อท่านโต้เถียงกับพยามานเรื่องศพของโมเสสท่านเองก็ยังไม่บังอาจตั้งข้อกล่าวหาอย่างเย้ยหยันต่อมานเลยได้แต่เพียงกล่าวว่าขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามเจ้าเถิดแต่ว่าคนเหล่านี้พูดให้ร้ายถึงสิ่งที่เขาเองไม่รู้จัก แต่ได้กระทําตามสิ่งที่ตนเองรู้จักตามสัญชาตญาณเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีความคิดเขาได้กระทําให้ตนเองเสื่อมซามไปด้วยการนั้นวิบัติจงมีแก่เขาเพราะเขาได้ดําเนินในทางของคาอินและได้วิ่งพล่านไปตามความผิดพลาดของบาลามเพราะเห็นแก่สินจ้างและได้พินาศไปในการกรบฏอย่างโคราคนเหล่านี้ เป็นรอยด่างในการประชุมเลี้ยงผูกรักของท่านทั้งหลายขณะเขาร่วมการเลี้ยงกับท่านเขาเลี้ยงแต่ตนเองโดยไม่เกรงกลัวเลยเขาเป็นเมฆที่ปราศจากน้ำที่ถูกพัดลอยไปตามลมเป็นต้นไม้ที่ผลของมันเหี่ยวแห้งไปจึงไม่มีผลอยู่เลยและตายมาสองหนแล้วเพราะถูกถอนออกทั้งรากเป็นคลื่นที่บ้าคลั่งในมหาสมุทร ที่สัดฟองของความบัดรสีของตนเองขึ้นมาเขาเป็นดาวที่ลอยลับไปเป็นผู้ที่ตกอยู่ในความมืดทึบตลอดการเอโนคนที่เจ็ดนับแต่อาดัมได้พยากรณ์ถึงคนเหล่านี้ด้วยว่าดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับพวกวิสุทธิชนของพระองค์หลายหมื่นเพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวงและทรงกระทำให้ทุรชนทั้งปวง รู้สึกตัวถึงการอาธรรมที่เขาได้กระทําด้วยใจชั่วและรู้สึกตัวถึงการหยาบช้าทั้งหมดที่ทุรชนคนบาปเหล่านั้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์คนเหล่านี้มักเป็นคนบน่นเป็นคนโพนธนาเป็นคนดาเนินตามตันหาอันชั่วของตัวและปากเขากล่าวคําโอ้อวดต่างๆเป็นคนยกยอผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตนแต่ว่าท่านที่รักทั้งหลาย ท่านจงระลึกถึงคำพยากรณ์เมื่อก่อนของเหล่าอัครสาวกของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่ได้กล่าวไว้คือว่าพวกอัครสาวกนั้นได้บอกท่านทั้งหลายว่าในสมัยสุดท้ายจะมีคนเยาะเย้ยบังเกิดขึ้นเขาเป็นคนที่ดำเนินตามตัณหาอันชั่วของตัวคนเหล่านี้คือคนที่แยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกียวิสัยและปราศจากพระวิญญาณ ทรงบัญชาให้อธิษฐานและเป็นพยานแต่ท่านทั้งหลายผู้เป็นที่รักจงก่อสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ยิ่งของท่านโดยการอธิษฐานด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จงรักษาตัวไว้ในความรักของพระเจ้าคอยพระกรุณาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจนถึงชีวิตนิรันดร์และจงแสดงความเมตตาต่อบางคนโดยรู้ความต่างกัน และจงช่วยคนอื่นๆให้รอดโดยความกลัวด้วยการฉุดเขาออกมาจากไฟจงเกลียดชังแม้แต่เสื้อผ้าที่เปื่อเปื้อนด้วยเนื้อหนังเถิดบัดนี้แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านไม่ให้ล้มลงและทรงนำท่านให้ตั้งอยู่จำเพาะสง่าราศีของพระองค์โดยปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดีอย่างเหลือล้นสง่าราศี พระอนุภาพการครอบครองและศักดานุภาพจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่เพียงพระองค์เดียวพระผู้ช่วยรอดของเราทั้งปัจจุบัน,นาการและในการต่อต่อไปเป็นนิตเอเมน